คุณผู้ชมคะที่ดินริมทางรถไฟน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดนะคะของปัญหาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐกับที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองค่ะอย่างที่ชุมชนบุญร่มไทรค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่ามีโครงการการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถูกโดนหมายศาลแล้วก็ถูกไล่รื้อออกไปนะคะแต่ตลอดการแก้ปัญหาระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าๆก็ทำให้เห็นว่าการไล่รื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะทั้งชาวบ้านและการรถไฟพยายามคลี่คลายความขัดแย้งกันจนถึงวันนี้คนในชุมชนยอมรับที่จะจากออกไปจากพื้นที่แล้วนะคะโดยมีที่อยู่แห่งใหม่ให้เป็นโครงการบ้านมั่นคงซึ่งไม่ไกลจากที่อยู่เดิมนั่นก็คือบริเวณบึงมักกะสันค่ะเวลานี้ชาวชุมชนก็กำลังพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะในพื้นที่ริมทางรถไฟค่ะเพื่อเตรียมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ที่อยู่ใหม่แต่สิ่งที่คาดหวังมากที่สุดก็คือความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่โมเดลของชุมชนบุญร่มไทรเนี่ยก็มีข้อสังเกตอยู่2เรื่องหลักนะคะคือที่อยู่ใหม่เนี่ยตั้งห่างไกลจากพื้นที่เดิมเนี่ยถึง4กิโลเมตรและสร้างในลักษณะคอนโดสูงๆซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับลักษณะของการใช้ชีวิตและอาชีพของผู้คนที่นี่ค่ะดิฉันอ้างอิงข้อมูลนี้จากการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาจากคณะสังคมและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ศึกษาเรื่องวิถีชุมชนริมทางรถไฟราชเทวีกับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับเมืองนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่าคนกลุ่มนี้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองและทำให้เมืองมีชีวิตนะคะจากการศึกษายังพบด้วยว่าคนในชุมชนบุญร่มไทรส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในระแวกของริมทางรถไฟไม่เกิน1กิโลเมตรจากที่พักอาศัยอาชีพของพวกเขาหลักๆคือแรงงานราคาถูกงานบริการอย่างเช่นงานขายของบนรถเข็นงานหาบเร่แผงลอยค่ะข้อกังวลก็คือว่าอาชีพของคนที่จำเป็นต้องทำงานหากินในที่ราบเช่นแม่ค้าขายของคนเก็บรถเข็นการอยู่ในแฟลตอาจจะไม่สอดคล้องเหมาะสมแต่ว่ามีการพูดคุยว่าทั้งจะให้การออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตอันนี้ก็ต้องว่ากันไปในรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงแต่หลักการคือถ้าหากว่าหาพื้นที่รองรับก็จะทำให้การแก้ไขในหาที่รองรับในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านนะครับไม่ใช่แค่ชุมชนบุญร่มไทรนะคะยังมีประชาชนที่อยู่บนที่ดินของการรถไฟเวลานี้มากกว่า300ชุมชน 20,000 กว่าครัวเรือนใน35จังหวัดที่อาจจะเจอผลกระทบและปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันค่ะก่อนหน้านี้การรถไฟเองก็อาจจะไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยให้แต่ว่ามติของครม.ล่าสุดก็เพิ่มภารกิจเรื่องนี้เข้าไปให้กับการรถไฟเรียบร้อยแล้วหลังจากมีข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move ค่ะมติครม.ระบุให้การรถไฟแก้ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเช่าที่ดินเดิมในลักษณะชั่วคราวได้1ปีในอัตราค่าเช่า20บาทต่อตารางเมตรต่อปีนะคะให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.จัดการด้านที่อยู่อาศัยเทียบเคียงกับชุมชนริมคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรโดยมีงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 80,000 บาทรวมถึงงบประมาณการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่าครัวเรือนละ 80,000 บาทและสุดท้ายมอบหมายให้การรถไฟตรวจสอบรายชื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและเร่งรัดในการแก้ปัญหาในรายกรณีอีกด้วยค่ะที่ผ่านมามีชุมชนได้รับการทำสัญญาเช่าเพียงแค่51ชุมชนเท่านั้นซึ่งแต่ละชุมชนใช้เวลาดำเนินงานนานเครือข่ายสลัมสีภาคจึงมองว่าถ้าการรถไฟและชุมชนสามารถทำงานร่วมกันได้ดีก็จะช่วยแก้ปัญหาให้รวดเร็วมากขึ้นค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกันทั้งชุมชนเองไม่กระต่ายขาเดียวจะอยู่ที่เดิมแล้วก็รถไฟก็ไม่กระต่ายขาเดียวว่าต้องออกจากพ้นจากที่ชั้นไปอะไรเงี้ยนะครับการรถไฟไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเลยเพราะเนื่องจากพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เพียงแค่ทำสัญญาให้เขาถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วเขาก็จะได้ไปของบประมาณรัฐบาลปรับปรุงที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นสลัมแต่ถ้าเกิดว่าชุมชนไหนมีโครงการจริงๆพี่น้องก็ไม่ได้คิดว่าใหญ่จะขวางเขาก็สามารถขยับขยายไปที่อื่นได้ก็ดูพื้นที่ร่วมกันได้300กว่าชุมชนนะครับก็คงได้เสนอให้พิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้แหละนะครับส่วนเรื่องการขอเช่านะครับของชุมชนต่างๆนะครับบุญร่มไทรหรือทางจังหวัดตรังนะครับหรือที่สำราญขอนแก่นพญาเสือพิโลกก็คงดำเนินการตามขั้นตอนเลยแผนผังเสร็จก็น่าจะเสนอการอนุมัติให้เช่าได้โดยเร็ววันนะครับก็
ก็อาจจะต้องไปเร่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดขังชุมชนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผ่านไปเพียง2ปีเราเห็นทิศทางการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่คู่ขนานไปกับสิทธิชุมชนมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมโมเดลนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้การพัฒนาเมืองนับจากนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของสิทธิการอยู่อาศัยการแบ่งปันมากกว่าแค่มองเรื่องของผลกำไรเพียงอย่างเดียวค่ะ